ที่ประเทศจีนครับกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงไม่เคยตั้งสถานีตำรวจในต่างประเทศและว่าจีนนั้นเคารพหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศนะครับขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นยังคงเดินหน้าตรวจสอบในเรื่องนี้ครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation การออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวของกระทรวงต่างประเทศจีนมีขึ้นหลังกลุ่มตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเน้นภูมิภาคเอเชียที่ชื่อว่า Safeguard Defenders ที่ตั้งอยู่ในสเปนได้เผยแพร่รายงานจำนวน2ฉบับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาระบุว่าทางการจีนได้ตั้งสถานีตำรวจ100แห่งขออภัยครับ102แห่งอยู่ใน53ประเทศทั่วโลกรวมทั้งในญี่ปุ่นเหมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนให้ความเคารพและยึดมั่นในหลักการที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศใดๆยึดมั่นต่อกฎหมายระหว่างประเทศและเคารพอำนาจอธิปไตยของทุกประเทศพร้อมกับย้ำว่าสถานีตำรวจจีนในต่างประเทศนั้นไม่มีอยู่จริงเหมาระบุว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นศูนย์ที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเอกสารและการให้บริการต่างๆที่ติดขัดในระหว่างการระบาดของโควิด-19 รายงานของ Safeguard Defenders ชี้ด้วยว่าตำรวจจีนได้ใช้สถานีตำรวจต่างๆพุ่งเป้าไปที่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่มีคดีติดตัวและกดดันให้พวกเขาเดินทางกลับประเทศเพื่อรับข้อกล่าวหาด้านรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการสอบสวนกรณีมีรายงานว่าจีนได้ตั้งสถานีตำรวจในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ชาติยุโรปอีกหลายชาติก็กำลังเร่งสอบสวนเช่นกันรวมถึงยังมีรายงานการตั้งสถานีตำรวจในสหรัฐและแคนาดาด้วยนะครับฮิราคาซุมัตสึโนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนและระบุว่าญี่ปุ่นได้บอกกับเจ้าหน้าที่ของจีนไปแล้วว่าการกระทำใดๆที่ขัดต่ออธิปไตยของญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ขณะที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุได้ทำการเดินหน้าตรวจสอบกิจกรรมที่อาจมีขึ้นในประเทศด้วยเช่นกันแต่โฆษกกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้บอกแต่เพียงว่าเราได้พูดคุยกับหลายประเทศเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของหน่วยงานต่างชาติในเกาหลีใต้นั้นจะเป็นไปภายใต้กฎหมายภายในและถูกต้องตามธรรมเนียมของนานาชาติขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ